ครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพอดีมีคนทางบ้านนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องตู้เย็นนะครับในรถอาหารคนนี้นะครับพี่คนนี้เขามาแชร์ประสบการณ์นะครับของเขาเองนะครับเขาได้รับงานใหญ่นะครับมีงานใหญ่แล้วคราวนี้ก็เอารถออกไปขายของแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาลืมปิดตู้เย็นลืมล็อกตู้เย็นนะครับแล้วของก็หล่นออกมาเต็มเลยตรงนี้ก็เลยนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ผมก็เคยมีประสบการณ์นี้เหมือนกันนะครับตอนเริ่มต้นใหม่ๆงั้นก็รีบทำวิดีโอนี้นะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูคราวที่แล้วเนี่ยในวิดีโอคราวที่แล้วเนี่ยผมลืมพูดตรงนี้ไปนิดนึงผมจะบอกแค่ว่าให้ล็อกทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องมือนะครับแต่ลืมไปตรงนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูวันนี้เลยก็คือตู้เย็นเนี่ยเราจะต้องปิดไอตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันนี่ตอนนี้เราเข้ามาในรถนะครับตอนนี้รถเราก็กำลังจะเตรียมตัวออกไปขายนะครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายน้ำมงน้ำมันอะไรเอาของวางที่พื้นนะครับพวกอะไรที่มันจะหล่นลงมานะครับก็ตรงนี้นะครับตู้เย็นเนี่ยที่คราวที่แล้วที่ผมพูดเนี่ยอันนี้เราจะใส่ของเอาไว้นี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับมันก็จะมีพวกไก่ผักพวกอะไรบางอย่างที่เราเก็บเอาไว้ตรงนี้บางทีตอนเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยเราลืมคิดไปนะครับว่าเวลาเราขับรถเนี่ยไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับไก่อะไรเงี้ยมันจะเลื่อน กระปุกกระป๋องพวกนี้นะครับมันจะเลื่อนเวลามันเลื่อนเนี่ยมันก็จะเลื่อนมาชนประตูนี่นะครับประตูตู้เย็นเนี่ยมันชนประตูเนี้ยประตูก็เปิดออกมานะครับแล้วของทุกอย่างก็จะกระจัดกระจายลงพื้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนทางบ้านนะครับที่คอมเมนต์มาแล้วผมก็เคยเจอเหมือนกันพวกไก่อะไรเงี้ยนะครับที่เราเตรียมเอาไว้เงี้ยมันจะดันประตูออกมาหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเราใส่หน่อไม้ใส่อะไรเอาไว้ข้างในเนี่ยมันจะดันประตูออกมาหมดเลยแล้วมันก็จะหล่นลงมาเวลาขับไปถึงที่นะครับขับไปถึงที่ขายแล้วเนี่ยบางทีโอ้โหกระจัดกระจายเลยอย่างคนนั้นเขาบอกว่าเขารับงานใหญ่มาเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างไก่เกยกระเด็นลงพื้นหมดเขาก็กุมใจเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์วิธีแก้ของผมเนี่ยอย่างในร้านอาหารเนี่ยบางทีมันจะเป็นของพวกคอมเมอร์เชียลนะครับของร้านอาหารเนี่ยมันจะเป็นประตูบานเดียวเปิดคงเคยเห็นนะครับเป็นประตูอย่างเงี้ยเป็นประตูบานเดียวแล้วก็เปิดออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นตู้เย็นอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะครับเราก็ใช้สายรัดอย่างนี้ได้สายรัดอย่างที่ผมเคยให้ดูอย่างเงี้ยนะครับรัดตู้เย็นแต่อย่างผมนี่คือเป็นตู้เย็นธรรมดาเหมือนตู้เย็นบ้านนะครับ2บานอย่างนี้วิธีแก้ของผมก็คือใช้การรัดอย่างนี้นะครับสายรัดเข้าไปอย่างนี้เราไปซื้อไอ้ตัวไอ้อย่างเงี้ยนะครับเป็นยืดๆอย่างเงี้ยมาพันเอาไว้พันรัดไว้ที่ตู้เย็นเลยอย่างนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางออกไปเนี่ยผมก็ต้องมารัดทุกครั้งที่จะออกเดินทางนะครับเนี่ยนะเพื่อไม่ให้ของมันที่มันกระเด็นมาผักตู้เย็นนะครับแล้วก็ประตูเปิดตรงเนี้ยแล้วพอเราไปถึงที่จอดรถที่เราจะขายเนี่ยเวลาเราเปิดตู้เย็นครั้งแรกเนี่ยต้องเปิดเบาๆค่อยๆเปิดนะครับบางทีของทุกอย่างเนี่ยมันมาข้างหน้าหมดแล้วบางทีคนไม่รู้เนี่ยเปิดปุ๊บออกมาปุ๊บไหลออกมาเลยถึงเรารัดก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีจังหวะแรกที่เราเปิดเนี่ยของมันมาอยู่ข้างหน้าตู้เย็นหมดแล้วนะครับเพราะงั้นให้เปิดเบาๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เอามาแชร์มาบอกทุกคนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อใครกำลังทำร้านวันแรกเตรียมของไปเต็มที่แล้วนะครับแล้วกำลังจะไปขายปรากฏว่าของหล่นออกมาจากตู้เย็นหมดเหมือนผมนะครับเมื่อตอนเริ่มใหม่ๆนะครับก็เอาวิดีโอนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปขายของก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ